ตอนเปิดประสบการณ์นักเรียนฝึกทักษะวิจัยณสวทช.การที่นักเรียนระดับม.ปลายได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพณห้องปฏิบัติการวิจัยในศูนย์แห่งชาติของสวทช.และร่วมกิจกรรมพิเศษช่วยให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบและความถนัดของตนเองในเส้นทางวิชาชีพวิจัยปลูกฝังความรักและความศรัทธาในวิชาชีพนักวิจัยอีกด้วยครับสวทช.เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ได้เข้ารับการฝึกฝนทักษะการวิจัยและทำงานร่วมกับนักวิจัยอาชีพและมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญเช่น Frontier Research โดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์จริยธรรมการวิจัยและการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โสภิตวงคำและนายแพทย์ด็อกเตอร์วรชัตเลิศอิทธิพรหลังจบการฝึกทักษะวิจัยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอผลการฝึกทักษะวิจัยส่งเสริมการสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000